บรรยากาศดีมากฮะอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยฮะพอดีผมรถเป็นรถตู้ไงเลยแบบต้องจอดไปตรงนี้ก่อนไงนี่รถเขาเป็นแบบ 4-wheel drive ไงฮะแล้วแต่อย่างเงี้ยนี่ได้บรรยากาศมากเลยครับเนี่ยโอ้ครับรู้สึกฮะบรรยากาศเห็นไหมมาเฮ้ยฮะโอ้โหบรรยากาศแบบแอดเวนเจอร์มากเลยท่านผู้ชมเนี่ยแอดเวนเจอร์มากเลยเนี่ยมันก็มีไผ่นะนี่ไงว้าเฮ้ยน้ำเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยคือมาแล้วเนี่ยหลานเขาก็ลุยเลยฮะคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังจะเดินมานะฮะเนี่ยบรรยากาศชอบบรรยากาศมากหลบรถครับหลบรถครับธรรมชาตินะจ๊ะโอ้สวยมากเลยครับเนี่ยโอ้โหแต่เขาบอกว่ารถตู้ไม่ไหวแล้วต้นแม่น้ำปราณนะฮะเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยโหเส้นทางมันทึบอย่างเงี้ยนะเดินน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวหลงไม่ลกเดี๋ยวทากเอ่ยงูเอ่ยของกินไม่ได้ไงแล้วก็มาตั้งแคมป์มาตั้งปิกนิกตั้งแคมป์ย่อยๆเอาโต๊ะมานั่งผีเสื้อก็มีเยอะแยะนะฮะโอ้สุดยอดเลยปีพลุกอากาศสวยยอดเลยเนี่ยต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ท่านผู้ชมสวยสวยสวยจริงๆเลยเนี่ยสวยมากครับครับนี่ไม่เห็นเลยเพราะเนี่ยต้นฮะสวยมากต้นไม้อ่ะด้วยพี่เตี้ยใช่ใช่ผีเสื้อจริงด้วยอ่ะเห็นไหมก็บอกว่าจะระวังจะเหยียบผีเสื้อจริงด้วยจะบินอยู่เงี้ยเห็นไหมฮะผีเสื้อน้องป่าทึบดีฮะดีที่ทึบดีมากเลยท่านฝรั่งเยอะเลยนะฮะที่มาเดินโอ้ยเดี๋ยวดูต้นนี้ที่มอสขึ้นเลยมอสเกาะเลยฮะเกาะขึ้นมาฮะมาถึงด้วยมอสเกาะเลยมันก็ตอนที่เราไปดอยอินทนนท์อ่ะครับมันชื้นมากมันเลยเกาะขึ้นมาแล้วป่าที่มันสมบูรณ์มากที่ไหนมีมอสเยอะนะที่ป่าสมบูรณ์มีความชื้นสูงฝรั่งเยอะฝรั่งชอบเดินป่า